สวัสดีครับน้องๆทุกคนโดยปกติแล้วทุก ปีใหม่ครับพี่ก็จะมาพูดคุยกับเราทุกปีให้โอวาทแบบเนี้ยอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ปีใหม่นี้ก็เหมือนเดิมก็มีอะไรอยากพูดคุยกับพวกเราเหมือนเดิมปกติปีใหม่ทุกๆปีเนี่ยมันจะมีการฉลองการเลี้ยงอยู่แล้วแหละแต่พี่คิดว่าน่าจะมีเวลา5 นาที10 นาทีอ่ะมาพูดคุยทบทวนชีวิตของเราบ้างว่าปกติแล้วปีใหม่แต่ละปีเนี่ยปีเก่าเรามีชีวิตความเป็นอยู่หรือมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างหรือเปล่าเพราะว่าดูน้องๆทุกคนก็จะเหมือนมีแต่เรื่องเครียดมีปัญหาชีวิตกันบางคนก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวบางคนก็มีปัญหาเรื่องความรักบางคนก็มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายบางคนก็มีปัญหาเรื่องแฟนเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนอ่ะบางคนก็มีปัญหาเรื่องงานพูดง่ายๆว่าก็ทุกคนเข้าใจแล้วว่าไม่มีใครที่เกิดมาแล้วชีวิตไม่เคยเจอความทุกข์หรือไม่มีปัญหาเนาะแต่ปัญหาเนี่ย มันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราผ่านมันไปได้เนี่ยหรือเราแก้ไขมันได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนภูมิต้านทานให้เราอะให้เราไม่ต้องกลับมาเจ็บหรือเจอแบบซ้ำๆแบบเดิม หรือพูดง่ายๆว่าคนเราเนี่ยอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของพี่นะคนเราจะมีความสุขได้มากหรือน้อยอ่ะพี่เชื่อว่าอยู่ที่ว่าเราเคยลำบากหรือทุกข์หรือเจออุปสรรคมามากแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนที่หนึ่งคนที่สองนะคนแรกเนี่ยไปเที่ยวผับทุกวันทั้งปีคนที่สองเนี่ยไม่เคยเที่ยวผับ1 ปีแล้ว2 คนเนี่ยไปเที่ยวผับด้วยกันวันปีใหม่คนที่เที่ยวผับทั้งปีอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคืนนี้ทั้งเป็นปีต่อให้มันเป็นปีใหม่สนุกมากนะปาร์ตี้สนุกมากแต่เขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดาแต่คนที่สองที่มันทำงานทั้งปีแล้วค่อยไปเที่ยววันปีใหม่เนี่ยพี่ว่าต่อให้คืนนั้นไม่เป็นปีใหม่เขาก็รู้สึกสนุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอ่ะผ่านอุปสรรคผ่านความลำบากมาไงแล้วเมื่อถึงเวลาที่มีความสุขอ่ะความสุขแค่นิดเดียวเขาก็รู้สึกว่าสุขมากแล้วเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าความสุขจะมากหรือน้อยอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเคยผ่านอุปสรรคและปัญหาเนี่ยและความทุกข์มามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วอ่ะพี่ก็จะเชื่อว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ต้องถึงขนาดแบบสุขโคตรๆหรอกหรือแบบปล่อยฟิลให้มันรั่วอะไรขนาดนั้นอ่ะพี่คิดว่าบางครั้งแค่ไม่ทุกข์อ่ะมันก็น่าจะมีความสุขได้บ้างแล้วเพราะถ้าเราสุขทุกวันสุขทุกวันเนี่ยพี่เชื่อว่าเวลาทุกข์อ่ะมันจะทุกข์มากเพราะฉะนั้นนะเวลาทุกข์อ่ะเราก็อยู่กับมันให้ได้เวลาสุขอ่ะเราก็จะได้ไม่ต้องสุขๆแบบสุขๆดิบๆอย่างตัวพี่เองเนี่ยก็มีทุกข์เหมือนกันพี่ก็เห็นพวกเราทุกข์อ่ะเนาะก็ได้ยินแม่เล่าว่าคนนั้นทุกข์อย่างนั้นทุกข์อย่างนี้ของพี่เองก็มีก็ทุกข์ก็เครียดเรื่องงานโดยเฉพาะครึ่งปีหลังเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าบริษัทของเรานี่มันค่อนข้างจะแย่เพราะว่าก็ขายของก็เงียบใช่ไหมล่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้าออกก็เลยต้องเทรนคนใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเด็กพนักงานใช่ไหมล่ะช่วงนั้นน่ะที่มีการขโมยของกันอะไรเกิดขึ้นน่ะมันก็มีความทุกข์ผ่านเข้ามาก็แก้ไขให้มันผ่านไป
ทีนี้เราก็ต้องมานั่งช่วยกันคิดว่าจะทำไงให้มันดีขึ้นตอนนี้ก็พยายามหานู่นทำนี่แก้ไขตรงนั้นแก้ไขตรงนี้เนี่ยเพื่อให้มันดีขึ้นพี่ก็เชื่อว่าที่พวกเรามาทำงานร่วมกันได้เนี่ยนะมันมีอยู่สองสิ่งคือหนึ่งคือพรหมลิขิตหรือบุญเก่าอ่ะที่เคยทำร่วมกันมา